ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฉลยภาคกอความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ครับสนามสอบอบต.เหมือนเดิมนะฮะแล้วดูข้อนี้ดิครับข้อนี้น้องอ่านโจทย์ดีๆเนี่ยก็เป็นเรื่องการให้เหตุผลเหมือนเดิมแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชาวแค่นั้นเองน้องดูครับการสอบรับราชการเนี่ยเรื่องปัญหาชาวเนี่ยปัญหาชาวการให้เหตุผลเนี่ยออกตั้งกี่ข้อแล้วครับน้องดูเฉลยมาถึง EP นี้นะครับกี่ข้อแล้วนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาชาวเหมือนกันดูโจทย์พร้อมกันโจทย์บอกว่าแจ๋มเนี่ยเรียนอ่อนกว่าแต๋วแต่เก่งกว่าแป๋วแมวเก่งเท่าหนูแต่เก่งกว่าแจ๋มใครเรียนอ่อนสุดเล่นเขาเล่นคำด้วยนะครับมาดูตัวละครก่อนดีกว่ามีแจ๋มมีแต๋วมีแป๋วมีแมวมีหนูมีแจ๋มกลับมาที่เดิมนะครับเพราะนั้นโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับถ้าน้องอ่านเฉยๆแล้วนั่งลอยฟ้าไปนะครับไม่ได้คำตอบหรอกครับน้องต้องเขียนเป็นลำดับก็ได้อย่างอาจารย์ชอบเขียนเนี่ยถ้าใครมีเงินมากกว่ามีเงินน้อยกว่าอาจารย์ชอบเขียนเป็นลำดับนะครับมาดูครับอาจารย์เขียนแบบนี้แจ๋มอ่อนกว่าแต๋วอาจารย์ก็เขียนแต๋วไว้บนสุดแต๋วไว้บนนะฮะเพราะแต๋วต้องเก่งกว่าจริงไหมฮะแจ๋มก็อยู่ทางท้ายมาแต่อะไรครับแต่เก่งกว่าแป๋วก็หมายความว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเก่งกว่าแป๋วนะครับเพราะนั้นแป๋วก็ต้องอยู่ข้างบนแป๋วต้องอยู่ข้างล่างมาแต๋วแต๋วแป๋มแป๋มแจ๋มนี่งงไปหมดแล้วนะครับพอน้องได้แบบนี้ออกมานะครับได้มา3คนแล้วต่อไปนี่คือฝั่งนี้นะครับอาจารย์ชอบมักจะเขียนแยกกันก่อนนะครับแล้วค่อยนำมารวมกันต่อไปแมวเก่งกว่าหนูเพราะนั้นไอ้คนชื่อแมวเนี่ยนะครับคนชื่อแมวกับหนูเนี่ยจะต้องเก่งเท่ากันต่อไปแต่เก่งกว่าแจ่มก็หมายความว่าแมวกับหนูเนี่ยจะต้องเก่งกว่าแจ่มนะครับเพราะนั้นก็ต้องอยู่ข้างแจ่มเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างนะครับแจ่มต้องอยู่ข้างล่างแมวกับหนูนะครับต่อมาอาจารย์ก็เอา2อันนี้มารวมกันอันนี้ก้อนแดงนะเพื่อเป็นการไม่งงก็จะมีก้อนน้ำเงินกับก้อนแดงนะครับโจทย์ถามว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับขอไฮไลท์สีเหลืองใครเรียนอ่อนที่สุดตอนนี้น้องเอารูป2คนนี้มารวมกันก่อนครับเอามารวมกันแมวเนี่ยต้องอยู่บนแจ่มใช่ไหมครับเพราะนั้นตำแหน่งของแมวกับหนูเนี่ยจะอยู่ข้างบนแจ่มได้ก็มี2ที่คือตรงนี้กับตรงนี้คนถามแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนก็ไม่รู้ครับน้องก็รู้ได้แค่อยู่ข้างบนแจ่มอะข้างบนแจ่มก็มีพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะแต่สำคัญที่สุดน้องดูดีๆโจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามใครเรียนที่อ่อนที่สุดอ่อนที่สุดคือคนที่อยู่ต่ำที่สุดนะครับเพราะนั้นข้อนี้คนที่อยู่ต่ำที่สุดโดยที่ไม่มีข้อกังขาเลยข้อนี้ตอบใครครับตอบแป๋วครับอ่อนที่สุดข้อนี้ตอบแป๋วนะครับนี่คือปัญหาชาวนะเพราะนั้นน้องจัดระเบียบความคิดดีๆบางคนไวกว่าอาจารย์บางคนช้ากว่าอาจารย์นะครับอาจารย์พูดเป็นกลางๆแล้วกันน้องจะต้องฝึกฝนนะพวกนี้เห็นมันก็โจทย์ชอบออกบ่อยๆ A มีเงินมากกว่า B แต่น้อยกว่า C อะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็ต้องฝึกฝนโอเคนะครับนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้แหละครับข้อนี้